สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสน.นางเลิ้งส่งตัวธนาธรให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องผิดม.112วันที่12ตุลาคมที่สำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกนายกฤษดังนุจจรัตทนายความนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเปิดเผยว่าวันนี้พนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งได้นัดส่งตัวพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องธนาธรม.112ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา5จากที่นายอภิวัฒน์ขันทองประธานคณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ 32/2563 ลง 21 กันยายน 63ได้เดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งตามคดีอาญาที่ 21/64 ลงวันที่20มกราคมที่ผ่านมาแจ้งความเอาผิดนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ3ข้อหาได้แก่ธนาธรม.112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ศ.2560ม.14ความผิดฐานหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีไลฟ์สด Facebook บรรยายหัวข้อเกี่ยวกับวัคซีนบนเพจคณะก้าวหน้าและเพจนายธนาธรซึ่งมีเนื้อหาวิเคราะห์การจัดหาวัคซีนโควิดของรัฐบาลที่มีความล่าช้าและมีเนื้อหาพาดพิงสถาบันโดยภายหลังพนักงานสอบสวนส่งตัวพร้อมสำนวนให้อัยการตามขั้นตอนของพนักงานอัยการก็จะพิจารณาสำนวนโดยจะนัดให้ผู้ต้องหามารับทราบคำสั่งทางคดีอีกครั้งนายกฤษดางกล่าวต่อว่าภายหลังพนักงานสอบสวนส่งตัวนายธนาธรให้อัยการแล้วนายธนาธรจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.พหลโยธินเกี่ยวกับกรณีที่ได้พูดถึงเรื่องวัคซีนเช่นเดียวกันคาดว่าจะไปถึงเวลาประมาณ 11:00 น.ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ